Summoners War Thailand Official เปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะครับโอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับหอเฮลประจำเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับวันนี้เป็นชั้นที่6นะแล้วก็คิดว่าเป็นชั้นที่น่าจะยากที่สุดแล้วนะสำหรับเดือนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะบอสคือใหม่นะครับหรือว่า Sky Surfer น้ำนั่นเองนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวใช้ภูมิคุ้มกัน1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้หรือเปรียบเสมือนว่าทุกตัวในสนามใส่รูนวิล1ชุดนะครับและเอฟเฟกต์โจมตีโต้กลับ2เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยเงื่อนไข2บรรทัดนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้สปีดของบอสเนี่ยเพิ่มขึ้น 100% เลยนะเพราะว่าทั้งสนามเนี่ยฝั่งเรา5ตัวฝั่งศัตรูอีก5ตัวเนี่ยรวมกันฝั่งละ10บัฟกลายเป็น20บัฟนะครับส่งผลให้แพสซีฟของมายเนี่ยทำงานเต็มแม็ก 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดสปีดกับบอสตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแค่10บัฟเนี่ยก็แทบจะวัดไม่ได้แล้วนะอันนี้20บัฟไม่มีทางวัดสปีดของมันได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนะซึ่งจริงๆตอนที่ผมผ่านเนี่ยผมใช้ทีมนี้เลยนะก็แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอลองไปลองมานะก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังเสี่ยงเยอะแล้วก็มันยังมีโอกาสที่จะลื่นค่อนข้างเยอะนะก็เลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีมใหม่นะก็เห็นบางคนใช้ทีมประมาณนี้นะใช้เป็นใช้ไอจักรพรรดิสายฟ้าน้ำเนี่ยแหละในการผ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไลน์อัพนิดนึงนะเดี๋ยวใช้เป็นแบบนี้แทนนะฮะก็ยังคงมีการกันคริเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่อาร์คลมเข้าไปเซฟนะครับก็จะสามารถกันคิเมราไฟในห้องแรกได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาเผื่อการโดนบอสตีตายเงี้ยก็ยังพอที่จะชุบขึ้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมใช้ทีมนี้นะครับในการเล่นนะครับมันจะได้เล่นได้ง่ายหน่อยนะเพราะว่าอย่างไอ้รอบที่แล้วที่มันมาก็มี10บัฟแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามฮิวนะครับก็ไม่สามารถใช้ทีมแบบนี้ได้นะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวรอมาดูรูนนะตัวนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะเป็น3 HP นะ Violent กับ Nemesis นะครับอันนี้ใส่เป็น3 HP เลยนะก็แมน0นะครับก็อันนี้รูนมันเป็นแบบรูนรองๆละก็เลยแบบว่าไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็เน้นแค่HP กับ Defense นะครับให้มันถึกๆนะฮะ Bower นะครับจักรพรรดิสายฟ้าน้ำอันนี้เป็น Swift Shield นะสปีด163นะครับที่เหลือก็ลงด้านถึกแล้วก็ติดแม่นเอาไว้ขโมยบัฟแค่นั้นก็สามารถเล่นได้นะครับอันตัวเมื่อกี้เป็นสปีด HP HP นะอันนี้ก็สปีด HP HP เหมือนกันนะเป็น Violent View นะครับอันนี้ก็ถึกเร็วและต้านทานนั่นเองนะครับตามสูตรเลยนะกิมแสงนะครับเป็นดาเมจของเราในชั้นนี้นะก็ใช้เป็น Energy View Shield นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนรูนนะก็เป็นรูนแบบเดิมๆที่เคยใส่ไว้นานแล้วนะก็เป็น3 HP เช่นเดียวกันนะครับบวกหลัง 38,000 นะครับแล้วก็defense 796สปีด77นั่นเองนะก็ที่เหลือลง resistance กับแม่นยำได้เลยนะฮะเสื้อสุดท้ายนะครับ Wicker นะครับหรือว่า Werewolf น้ำนั่นเองอันนี้เป็น Violent Destroy นะครับเอาไว้ใช้ใน Seed War ด้วยนะของผมนะก็จริงๆเป็น Violent Destroy Violent View ได้หมดเลยนะก็อันนี้ก็สปีดใช้ PHP นะครับก็ถึกเร็วแล้วก็ติดแม่นนิดหน่อยก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวใช้เป็นทีมนี้ในการเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะได้ผ่านได้ง่ายหน่อยนะก็เดี๋ยวไปดูในห้องกันนะ